ในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาประชุมรวมกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเพื่อฝึกจิตใจของเรานั้นให้มีความสงบเกิดขึ้นในกี่จักรวาลก็แล้วแต่ที่เป็นจักรวาลที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายย่นย่อเข้ามาก็คือในโลกเหล่านี้ผ่านพ้นมาไม่รู้จักกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านปีผ่านพระพุทธเจ้าไปไม่รู้จักกี่พระองค์ในกลับของเรานี้ที่เราได้ยินได้ฟังในเรื่องอดีตที่ผ่านพ้นมาก็พอระลึกได้ว่ามีพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วสี่พระองค์หนึ่งพระกุกุสัมโธสองพระโกนาคมโนสามพระกัสสปโปสี่พระสำนักโคดมบรมครูเราอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่แต่ก่อนนั้นก็มีแต่พุทธเจ้าที่จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้นั้นระหว่างที่บังเกิดขึ้นมาแล้วก็สืบพระศาสนามาละเว้นว่างพระศาสนาไม่รู้จะกี่แสนกี่ล้านปีการสร้างบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นสร้างบารมีทั้งสิบประการเป็นแบบยิ่งยวดเป็นปรมัตถบารมีเข้มข้นที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ยากลำบากที่จะมีพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยเฉพาะในยุคของเราในปัจจุบันนี้ผ่านมา 2,561 ปีเราก็ยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าที่มันเกิดขึ้นมาอีกไม่เคยได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นมาอีกนอกจากผู้ที่สร้างบารมีปรารถนาพุทธภูมิเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากเพราะถ้าในโลกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แม้จะมีความสุขแม้จะมีความทุกข์แม้จะเห็นความทุกข์แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกจากความทุกข์หรือหาทางพ้นทุกข์ได้เพราะไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะตรัสรู้หรือบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะกำลังวาสนาบารมีนั้นไม่เพียงพอที่จะตรัสรู้หรือบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการเกิดของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากจึงพูดอยู่เสมอว่าหรือเปรียบเทียบให้ฟังว่าหาวัตถุธาตุที่มีคุณค่าจะหาเพชรนิลจินดาทองคําในโลกนี้ก็ยังหาได้ง่ายกว่าที่จะค้นพบพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นมาและตรัสรู้นั้น
ที่ผ่านมาในยุคของเราก็ล่วงมาแล้ว 2,561 ปีหรือ 2,600 กว่าปีแล้วล่ะยังมีคำสอนของพระพุทธองค์ประดิษฐานอยู่ในโลกนี้ถึงแม้ว่ายังมีคำสอนอยู่ในโลกนี้ก็ตามคนกี่พันล้านคนหรือกี่หมื่นล้านมีใครบ้างจะมีปัญญาซึ่งเห็นประโยชน์ในคำสอนของพระพุทธองค์แม้นเคยได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาแม้นเคยได้ศึกษาจากตำราที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ใครจะมีจิตใจที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็มีได้น้อยคนที่เห็นคุณค่าในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นในโลกนี้มีเป็นจำนวนน้อยมากต้องมีนิสัยปัจจัยต้องมีบุญบารมีเก่าพอสมควรที่จะเกื้อหนุนจิตใจให้มีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะเห็นประโยชน์ในการประพฤติบัติธรรมหรือพัฒนาจิตใจของตัวเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะกระแสของโลกกระแสของกิเลสในโลกนี้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมากมายเหลือเกินจนจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถต้านทานอำนาจของกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งไหลออกมาจากจิตใจอยู่ตลอดเวลาเวลาทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดนิ่งกิเลสที่ปรุงแต่งในกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายถูกเสกสรรปัญญาจากกิเลสตัณหาภายในจิตทำให้จิตซึ่งไม่มีกำลังสติปัญญาจะเห็นว่าเป็นกิเลสจิตเลยหลงไปกับกระแสของกิเลสไปกับกระแสของอารมณ์กิเลสจึงใช้ให้จิตคิดนึกสารพัดเรื่องสารพัดอย่างทั้งเรื่องที่ดีทั้งเรื่องไม่ดีและกิเลสนี้ก็ยังสามารถบังคับจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พูดในสิ่งที่ผิดให้กระทำในสิ่งที่ผิดที่ก่อให้เกิดความทุกข์ได้อีกถ้าไม่มีปัญญาที่เห็นโทษกิเลสก็ครอบงำจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายใช้ให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีใช้ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีจิตของคนทั้งหลายโดยมากจึงตกเป็นทาสของอารมณ์จึงตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนถ้านิสัยปัจจัยเก่ามีมาน้อยไปคบคนพาลคบสิ่งที่ไม่ดีก็ไปในทางไม่ดีถ้าคบนักปราชญ์บัณฑิตก็ไปในทางที่ดีถ้ามีกำลังนิสัยปัจจัยบ้างก็รู้จักที่จะเห็นโทษของการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วจึงจะสามารถที่จะเลิกที่จะละเว้นได้เมื่อพวกเราทั้งหลายจะเป็นพระภิกษุสามเณรได้เข้ามาบัญชาสมบทในพรพุทธศาสนามาบำเพ็ญเนกขัมมบารมีมาบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีนี้ก็ถือได้ว่ามีนิสัยปัจจัยเก่ามาพอสมควรจึงสามารถที่จะอยู่ในเพศของสมณะหรือสมณีได้
แต่เราทั้งหลายก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันที่เข้ามาทำบุญมารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาหรือมาฟังธรรมก็ต้องเป็นผู้ซึ่งมีนิสัยปัจจัยมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะยอมสละเวลาเสียสละเวลาเอากายมาเอาจิตใจมาเพื่อที่จะลงทุนในการบำเพ็ญบุญบารมีให้เกิดขึ้นภายในจิตการทำธุรกิจหน้าที่การงานภายนอกถ้าเราต้องการผลตอบแทนหรือผลกำไรเราก็ต้องลงทุนในธุรกิจนั้นๆเสียสละกำลังกายกำลังสติปัญญาเพื่อที่จะแสวงหาทรัพย์ภายนอกในทางเช่นตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันเมื่อแสวงหาปรารถนาที่จะแสวงหาเรียทรัพย์ภายในหรือแสวงหาความสุขที่แท้จริงเราทั้งหลายก็ต้องเสียสละเวลาหาโอกาสหาเวลาที่จะมาบำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาบุคคลซึ่งจะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาถ้าพูดตามความจริงก็มีได้น้อยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จะถึง 5% หรือเปล่าในโลกนี้ในประเทศไทยเฉพาะประเทศไทยก็คงไม่เกิน 10% คนที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถ้านับทั่วโลกก็คงไม่ถึง 5% แต่จะน้อยกว่านั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือแสวงหาความพ้นทุกข์ในโลกนี้นอกจากธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรเลยที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงไปในจิตใจเราได้คนทั้งหลายแตกตื่นอยู่กับวัตถุที่สมมุติว่ามีค่าเพชรทองคำเพชรนิลจินดาวัตถุธาตุทั้งหลายพยายามแสวงหาสิ่งต่างภายนอกแสวงหาได้มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ก็เป็นของโลกนี้ไม่มีใครนำอะไรติดตามไปได้เราจะมี100 บาท1,000 บาทล้านบาทแสนล้านบาทหรือว่าเป็นล้านล้านเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ตามก็ไม่สามารถที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราได้บุคคลซึ่งมีปัญญาเมื่อแสวงหาความทุกข์ออกจากบ้านออกจากครอบครัวมาประพฤติบัติธรรมก็มีความมุ่งหวังที่จะแสวงหามรรคผลนิพพานหรืออยู่ในเพศชาวบ้านนั้นใช้ชีวิตทั้งโลกประกอบอาชีพการงานต่างๆก็เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขทำหน้าที่ไปในครอบครัวของแต่ละคนให้ดีที่สุดเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะวางภาระความห่วงความกังวลใจต่างๆได้เมื่อกำลังของบารมียังไม่แก่กล้าเราก็ทำหน้าที่ทั้งโลกให้ดีที่สุดเมื่อเรามีปัญญาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยควบคู่กันไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา
ทางออกของกิเลสที่เกิดขึ้นไปในจิตในชีวิตของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมามีร่างกายและจิตใจประกอบกันเมื่อกิเลสอยู่ภายในจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมีร่างกายเป็นคนก็มีกายวาจาและจิตประกอบกันจิตที่มีกิเลสเมื่อปรุงแต่งความคิดหรือกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็จะบังคับให้พูดหรือกระทำไปตามความคิดไปตามอารมณ์คนทั้งหลายโดยมากขาดสติปัญญาจึงคิดพูดหรือทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตคิดดีก็พูดดีทำดีคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีทำไม่ดีบางคนทำทั้งสองอย่างเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเลิกการกระทำผิดได้เมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเลิกการพูดไม่จริงได้เพราะไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรไม่มีความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายต้องมีปัญญาเห็นว่าบางครั้งเรากระทำผิดทางกายอยู่บ่อยๆต้องมีปัญญาเห็นโทษเราพูดผิดก็ต้องมีปัญญาเห็นโทษสำรวมระมัดระวังสำรวมที่ใจระมัดระวังคำพูดหรือระมัดระวังการกระทำพระพุทธองค์จึงสอนให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับความทุกข์ท่านจึงสอนพื้นฐานให้คนทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในเพศคารวานรักษาศีล5ให้เป็นปกติเพราะกำลังของศีลจะสามารถที่จะเข้ามาควบคุมร่างกายให้สงบได้ไม่ปล่อยให้กิเลสควบคุมกำลังของศีลสามารถควบคุมวาจาให้สงบได้ไม่ปล่อยให้กิเลสบังคับบัญชาให้พูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าผู้ซึ่งจะประพฤติพรหมจรรย์ก็พัฒนาศีลบารมีให้เข้มแข็งขึ้นมารักษาศีล8มารักษาศีล10มารักษาศีล227เพื่อที่จะสำรวมกายวาจาให้ละเอียดขึ้นไม่ให้กิเลสสามารถที่จะใช้ให้พูดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้กำลังของศีลจึงจะสามารถเข้ามาควบคุมกายวาจาได้ทางที่จะเข้าไปหากิเลสซึ่งอยู่ในจิตของเราเมื่อเราหมดความผ่วงความกวนใจในการที่จะปล่อยให้ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายครอบงำการพูดการกระทำแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องกายของเราการจะเข้าถึงกิเลสซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเราได้นั้นถ้าเราไม่มีกำลังของสติปัญญาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปเห็นกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตเพราะจิตที่เป็นกิเลสก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตจะไม่เห็นว่าเป็นกิเลสเพราะความคุ้นเคยของจิตที่คุ้นเคยกับความคิดที่แปรเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์จิตกับอารมณ์นั้นแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันแยกจากกันไม่ออกอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตอันใดจิตก็เป็นอันนั้นจิตไม่สามารถที่จะเห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์เพราะความคุ้นเคยความเคยชิน
ที่จิตนึกคิดปรุงแต่งแล้วแปรเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์จิตกับความคิดกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันจึงก่อให้เกิดความโลภไม่มีที่สิ้นสุดก่อให้เกิดความโกรธความไม่พอใจก่อให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลายและจิตซึ่งถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาจึงเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตถ้าคนทั้งหลายพอมีสติความฉลาดเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตเห็นไปบ่อยจนเกิดความเบื่อหน่ายจนคิดหาทางที่จะละความโลภให้น้อยลงไปจนคิดหาทางที่จะละความโกรธให้น้อยลงไปจนคิดหาทางที่จะละความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีอยู่ในจิตให้น้อยลงไปหรือหาทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายบุคคลผู้นั้นต้องมีปัญญาเห็นความทุกข์อันเกิดจากกิเลสตัณหาอันเกิดจากอารมณ์ซึ่งครอบงำจิตและมีความปรารถนาที่จะละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเราต้องมีปัญญาและเมื่อมีปัญญาก็จะค้นคว้าหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตบุคคลทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้ในยุคที่มีศาสนาของพระสมณะโคดมบรมครูที่มีคำสอนของพระพุทโธนั้นจึงไม่ต้องค้นคว้าหาหนทางให้ยากลำบากเลยเพราะพระพุทโธท่านได้ทรงชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายมา 2,600 กว่าปีและบุคคลซึ่งน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะเปลี่ยนจิตจากปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์มีเป็นจำนวนมากเป็นแสนเป็นล้านสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะบุคคลแต่ละท่านน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาภายในจิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราจะหาวิธีที่ดับความทุกข์เราก็ไม่ต้องค้นคว้ายากลำบากเลยเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานควบคุมกายวาจาให้สงบด้วยศีลจิตใจยังไม่สงบเราก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านสอนให้พุทธเวสสัตว์ทั้งหลายพากันบำเพ็ญสมาธิบารมีท่านพร่ำสอนทุกยุคทุกสมัยให้กำหนดสติและลึกรู้อยู่กับความฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเพราะถ้าเราไม่กำหนดสติและลึกรู้อยู่กับความฐานบทใดบทหนึ่งจิตเราจะถูกกระแสของอารมณ์พัดจิตให้กระเด็นไปกับกระแสของอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตไม่สามารถที่จะตั้งหลักได้กระแสของอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งพัดจิตของเรานั้นให้กระทบกับอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจอันก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ถ้าคนทั้งหลายไม่เห็นความทุกข์ก็จะพยายามที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์ด้วยการแสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายแสวงหาความสุข
ในลาภยศสรรเสริญเพราะไม่มีปัญญาเห็นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นสามารถที่ดับความทุกข์ได้คนทั้งหลายจึงหลงเพลิดเพลินในภพในชาติไม่มีที่สุดแต่เมื่อเราทั้งหลายเข้าวัดฟังธรรมเราก็จะรู้จักว่าการบำเพ็ญสมาธิจะทำให้จิตของเรานั้นมีกำลังซึ่งเข้มแข็งขึ้นกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งขึ้นจะมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในจิตถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะทำสมาธิภาวนาเราก็ต้องลงทุนให้เวลาเหมือนเราไปทำงานทำธุรกิจต่างๆเราให้เวลาเพราะเราต้องการวัตถุสิ่งของวัตถุธาตุทั้งหลายทรัพย์สมบัติทั้งหลายแต่ถ้าเราปรารถนาที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์เราก็ต้องลงทุนเหมือนกันให้เวลาที่จะซ่องสุมกำลังจิตให้เข้มแข็งเพราะจิตเราอ่อนแอมานับภพนับชาติไม่ถ้วนไม่มีกำลังเพราะเราไม่เคยเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งหรือเสริมสร้างแต่น้อยไม่ค่อยออกกำลังทางจิตกันถ้าเรารู้จักความจริงแล้วว่าการบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นจะทำให้จิตของเรานั้นมีกำลังซึ่งเข้มแข็งขึ้นเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินจงกรมทำให้มากทำบ่อยแม้นว่าทำครั้งแรกไม่สงบทำต่อไปไม่สงบก็ตามแต่เราต้องมีความอดทนไม่ขาดความเพียรฝึกสติทำสมาธิภาวนาจิตจะไม่สงบก็ตามเราก็ทำเพราะเรารู้เป้าหมายว่าพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ของเราท่านทำสมาธิภาวนาเมื่อทำบ่อยๆทำให้มากจิตก็จะสงบเราก็เป็นคนผู้หนึ่งมีร่างกายเหมือนกับที่ท่านมีความคิดมีสติปัญญาเราก็สามารถที่จะกระทำได้ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากแม้นความฟุ้งซ่านจะมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เราไม่เอาสติไม่ปล่อยจิตให้ไปอยู่ความฟุ้งซ่านฝึกสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกฝึกสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธเพื่อที่จะตัดความคิดฟุ้งซ่านให้ออกไปจากจิตของเราจะเลิกคิดในเรื่องอื่นจะคิดระลึกถึงแต่พุทโธทวนกระแสของความคิดทวนกระแสของความปรุงแต่งของกิเลสตัณหาสติต้องมีเครื่องระลึกรู้จึงจะสามารถที่จะรวมจิตให้เป็นสมาธิได้สติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธเมื่อกำหนดบ่อยๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปความคิดที่ไม่ดีก็หายไปความนึกคิดปรุงแต่งต่างก็หายไปเพราะสติระลึกรู้อยู่ที่ลมจากลมที่หยาบก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนมีสติเป็นสมาธิวางกายวางลมหายใจจิตเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดหรือกำหนดพุทโธอยู่ภายในจิตแจ้งเราก็ตามจิตจะเผลอนึกคิดไปเรื่องต่างๆเราก็กลับมาที่พุทโธเผลอนึกคิดไปเรื่องต่างๆก็กลับมาที่พุทโธ
เมื่อสติสมาธิต่อเนื่องจิตสงบเป็นสมาธิจิตเราก็ไม่อยากนึกคิดไม่อยากปรุงแต่งก็เลยวางคำบริกรรมวางคำบริกรรมพุทโธหรือคำบริกรรมต่างๆสติสมาธิจึงแนบแน่นอยู่ปัจจุบันคือจิตรวมจิตเข้าสู่ความสงบสติสมาธิซึ่งสงบนั้นอาการของความสงบนั้นก็มีหลายลักษณะตั้งแต่สงบอย่างหยาบกายเบาจิตเบามีปิติเกิดขึ้นมีความสุขมีเบกขาเกิดขึ้นละเอียดขึ้นไปจนจิตเป็นหนึ่งสติสมาธิซึ่งเป็นหนึ่งจะควบคุมจิตให้อยู่ณปัจจุบันกระแสของจิตที่เคยแผ่ซ่านออกไปตามความคิดตามอารมณ์นั้นจะหดตัวเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่จิตเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินกรมสติสมาธิจะทรงตัวอยู่ณปัจจุบันจิตจะเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนหนักแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจสติปัญญาจะเห็นอาการของจิตเคลื่อนออกจากจิตซึ่งแต่เดิมเมื่อเรายังไม่ทำสมาธิเราจะไม่เห็นอาการของจิตเลยเพราะเราคิดว่าอาการของจิตหรืออารมณ์นั้นเป็นจิตเลยแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่เมื่อเราทำสมาธิภาวนาสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ฐานของจิตอารมณ์ที่เคลื่อนตัวออกจากจิตคือความพอใจหรือความไม่พอใจสติปัญญาจะเห็นอาการของจิตเกิดขึ้นและสติสมาธิถ้ามั่นคงเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นก็จะดับไปแต่ถ้าสติสมาธิยังไม่ทรงตัวไม่มีกำลังมากบางครั้งเมื่อจิตมีความพอใจกระแสของจิตก็จะเผลอไปกับอาการของจิตนี้กระแสของจิตที่หลงไปกับความพอใจความไม่พอใจอาจจะ 20-30% ก็ตามแต่กำลังส่วนใหญ่นั้นก็มีสติมีสมาธิอยู่ปัจจุบันจิตจึงเห็นว่าจิตนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ซึ่งแยกตัวจากจิตนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งและจิตก็เลยมีสติปัญญาที่จะหาบายหาทางที่จะสลัดอารมณ์ออกจากจิตหรือตัดอารมณ์ออกจากจิตด้วยการหาบายปัญญาพิจารณาละความพอใจลากความไม่พอใจออกจากจิตด้วยอุบายปัญญาที่มีกำลังจากการบำเพ็ญสมาธิก็จะตัดอารมณ์ให้ออกไปจากจิตสติสมาธิก็กลับมาอยู่ณปัจจุบันจะเป็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็รู้เท่าทันและมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโลภให้น้อยลงไปทุกๆขณะจิตจะเป็นอารมณ์ความโกรธซึ่งเคยเกิดขึ้นแต่เดิมเมื่อโกรธแล้วก็ขุ่นมัวอยู่ภายในจิตใจหลายนาทีหลายชั่วโมงหรือเป็นวันแต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิบ่อยๆสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันเราจะมีปัญญาที่จะพิจารณาตัดอารมณ์ความโกรธด้วยสมาธิหรือด้วยปัญญากำลังทั้งสองทางนี้จะมาช่วยในเบื้องต้นนั้นใช้ปัญญาพิจารณาละอารมณ์ถ้ากำลังปัญญาไม่มีอุบายปัญญาที่จะละอารมณ์ได้โดยเด็ดขาดก็กลับมาเฝ้าพุทธเจ้าแล้วจะมีความปลอดภัยกำหนดสติกลับมากราบที่ตักของท่านระลึกในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพระพุทโธ
ให้มีสติกำหนดระลึกรู้อยู่กับพุทโธใจของเรานั้นจะสงบเย็นความฟุ้งซ่านต่างๆความไม่พอใจก็จะหายไปเพราะเราไม่สนใจใยดีกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะเราเข้าไปกราบที่ตักของท่านระลึกถึงพุทโธพุทโธแต่ในใจของเราก็จะเกิดปิติเกิดความสงบเยือกเย็นไปในจิตใจของเราเมื่อจิตเรามีกำลังถ้าอารมณ์นั้นยังค้างอยู่ภายในจิตถ้าเราคิดว่าจะต่อสู้กับอารมณ์จะเอาชนะกิเลสก็ให้นึกยกอารมณ์นั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้สติปัญญาเข้าไปฟาดฟันหรือทำลายให้แหลกสลายลงไปด้วยกำลังของสติปัญญาถ้าสติปัญญาพิจารณาแล้วอารมณ์นั้นไม่แตกกระจายไปก็แสดงว่ากำลังสติปัญญายังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะจัดการกับกิเลสตัณหาเราก็ต้องกลับเข้ามาเฝ้าพุทธเจ้าใหม่ระลึกถึงคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในใจของเราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเราก็จะอยู่ในที่ปลอดภัยใจเราสงบเย็นขึ้นมาสิ่งซึ่งจิตเรานั้นจะต่อสู้ไม่ต้องต่อสู้กับใครในโลกนี้จงต่อสู้กับกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรากิเลสตัณหาคือความโลภเป็นศัตรูภายในใจของเราเพราะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความเล่าร้อนมีความทุกข์กิเลสตัณหาคือความโกรธความอาฆาตพยาบาทยิ่งเก็บไว้ภายในใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นแล้วเราทำไมไม่หาทางที่จะละไม่หาทางที่จะปล่อยวางไม่หาทางที่จะทำลายความโกรธความไม่พอใจกิเลสตัณหาคือความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตถ้าไม่ควบคุมด้วยศีลกิเลสตัณหานั้นจะไม่รู้จักอิ่มจักพอจึงเอาศีลเข้ามาควบคุมกายวาจาให้สงบความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายก็จะถูกควบคุมไปด้วยถึงแม้อยู่ภายยังมีภายในจิตใจของเราก็เป็นสมาธิเข้าไปควบคุมจิตเข้าไปล็อกกิเลสไม่ให้มีอำนาจมากมายนักไม่ให้เคลื่อนไหวมากมายนักเอาสมาธิเข้าไปควบคุมจิตยึดที่มั่นของจิตให้ดีแล้วใช้สติปัญญาทำลายกิเลสมีความโลภเกิดขึ้นก็ละออกไปให้น้อยลงมีความโกรธเกิดขึ้นก็หาอุบายพิจารณาละออกไปความจริงการละความโลภนั้นก็ฝึกละตั้งแต่การเสียสละมันเป็นทานบารมีมันเป็นบุญบารมีมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนั่นแหละเป็นการฝึกพัฒนาจิตเราให้มีบารมีมากขึ้นคือมีกำลังจิตซึ่งจะเข้มแข็งที่จะสละความโลภให้น้อยลงไปเรื่อยๆคนที่แสวงหาทรัพย์ภายนอกวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกถ้าไม่มีปัญญาก็ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นของตนและมีความตนีทีเดียวไม่คิดจะเสียสละไม่คิดจะทำทานไม่คิดทำบุญบุคคลซึ่งมีปัญญาจึงสามารถที่ทำทานบารมีให้เกิดขึ้นภายในจิตได้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจนั้นเป็นทุกข์เราต้องเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์เราจะหาทางทำลายหรือละอารมณ์ได้อย่างไรการแก้กันครูบาอาจารย์ก็บอกอยู่เสมอว่าให้เจริญเมตตาต่อเพื่อนนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกับเรานั่นแหละไม่แตกต่างกันถ้าเราพิจารณาถึงความจริงของชีวิตเราก็เห็นว่า
สรรพสัตว์ทั้งหลายรักความสุขเกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นเราจะโกรธเราจะเกลียดกันไปทำไมเพราะความโกรธเป็นทุกข์เราก็หาทางละความโกรธหาทางดับความโกรธด้วยความเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากก็ตามแต่ถ้าเราตั้งใจจริงที่จะทำลายอารมณ์หรือละกิเลสมันก็ไม่ยากอะไรเราต้องมีความอดทนมีความเพียรถ้าสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันเฝ้าดูจิตของเรากิเลสก็เกิดภายในจิตใจเรานี่แหละความโลภเกิดขึ้นเราก็เห็นเราก็ใช้ปัญญาละความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็เห็นก็ใช้ปัญญาละออกไปความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็เกิดในจิตนะเราก็พิจารณากายในกายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงละกิเลสตัณหาละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดง่ายหรอกพิจารณาไปเถอะมันเหนียวแน่นกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่หมดง่ายหรอกเราจะสู้มันไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่ว่าพระว่าโยมต้องพิจารณาร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนแล้วจิตของเรานั้นจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งหนึ่งมันจะตัดขาดเลยพิจารณา10 ครั้ง100 ครั้งมันจะตัดขาดเลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นต้องทำบ่อยๆการพิจารณากายในกายนั้นเราทั้งหลายต้องทรงศีลสมาธิปัญญาให้เป็นปกติสติปัญญาที่พิจารณากายในกายนั้นก็ต้องฉลาดในการพิจารณามีกำลังน้อยก็พิจารณามรณานุสติมันเห็นได้ชัดพิจารณาได้ง่ายว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดง่ายๆสั้นๆร่างกายเหล่านี้ย่อมมีความแตกสลายที่สุดเนี่ยพิจารณาอย่างหยาบง่ายๆจะพิจารณาละเอียดขึ้นหน่อยก็พิจารณาการ32ก็ยากขึ้นหน่อยเพราะต้องพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลของอาการต่างๆส่วนต่างๆในร่างกายเราเนี่ยอันนี้ก็ยากขึ้นมาหน่อยต้องมีสมาธิเป็นบาดฐานของสติปัญญาถ้าอยากจะพิจารณาได้ก็ทำสมาธิบ่อยๆแล้วใช้สติปัญญาใคร่ครวญสอนจิตของเราอยู่เสมอก็จะค่อยๆเห็นในจิตของเราแล้วค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนพิจารณาละเอียดขึ้นไปก็พิจารณาสุภาพกรรมฐานกำหนดทีให้เห็นเป็นสุภาพกรรมฐานซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างกำหนดให้เห็นในจิตถ้าเรามีกำลังของสมาธิเป็นบาดฐานของสติปัญญาการกำหนดสุภาพกรรมฐานก็กำหนดได้ง่ายเมื่อกำหนดอสุภกรรมฐานให้ปรากฏขึ้นภายในจิตจะเป็นร่างกายบุคคลอื่นหรือร่างกายเราเองก็ตามในขณะนั้นกิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นได้ไหมล่ะเมื่อเราเห็นภาพของอสุภกรรมฐานภาพที่ไม่สวยงามภาพที่เป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยผุพังจะเกิดกิเลสตัณหาในขนาดนั้นได้ไหมถ้าไม่กำหนดสุภาพกรรมฐานจิตเกิดยินดีในรูปก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาแต่เราภาพอสุภาพกรรมฐานกำหนดภายในจิตของเรากิเลสตัณหาก็ถูกทำลายลงแม้นถูกทำลายชั่วคราวก็ตามแต่สติสมาธิปัญญาที่ฝึกการพิจารณาสุภาพกรรมฐานนั้นถ้ามีความแคล่วคล่องมีความชำนาญก็สามารถที่จะกำหนดได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนา
เพื่อที่จะระมัดระวังควบคุมจิตทำลายความยินดีกามทั้งหลายทุกขณะจิตที่เกิดอาการของจิตเกิดขึ้นการฝึกหัดจะมีความชำนาญและรวดเร็วแม้ขณะจิตเดียวก็ทำลายอารมณ์ต่างๆให้หายไปได้ถ้าเราทรงศีลเป็นพื้นฐานทรงสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายบ่อยๆจะพิจารณาแง่มุมไหนก็มีความแคล่วคล่องมีความชำนาญจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาได้ง่ายเพราะสติปัญญามีกำลังที่จะคลี่คลายสอนจิตให้เห็นความจริงในร่างกายเราว่าร่างกายเหล่านี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกหลายที่สุดสติปัญญาซึ่งสอนจิตให้เห็นความเป็นธาตุในร่างกายนี้ลมที่อยู่ในร่างกายเราก็เรียกว่าธาตุลมน้ำที่อยู่ในร่างกายเราก็เรียกว่าธาตุน้ำความอุ่นในร่างกายเราก็เรียกธาตุไฟส่วนที่ข้นแข็งก็เรียกว่าธาตุดินอันนี้คือความจริงของร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่เหมือนกันหมดแต่คนทั้งหลายในโลกนี้ไม่ค่อยได้พิจารณาถึงความจริงก็จึงไม่สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เมื่อจิตไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็กลับกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นในกายตนมากขึ้นในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีจิตก็ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราถ้าธาตุในร่างกายไม่สมดุลเมื่อไหร่โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตนี่แหละเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยเพราะนี่คือร่างกายของเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นทับถมจิตใจของเราเมื่อความชรามันเกิดขึ้นทำอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่เหมือนหนุ่มไม่เหนือเหมือนในวัยหนุ่มวัยสาวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกว่าร่างกายเราทำไมเป็นแบบนี้มีความทุกข์เสียดแทงไปในจิตใจและพอคิดพิจารณาร่างกายนี้เราต้องแตกต้องตายก็เกิดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นเพราะความหลงซึ่งครอบงำจิตไม่อยากมีความแก่ไม่อยากมีความตายไม่อยากพัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่แหละความหลงที่ยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวตนของเราแต่การบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั้นเพื่อที่จะแก้ความหลงแก้ความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาจริงหรือไม่จิตนี้บังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นอยู่ได้ไหมจิตนี้บังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยได้ไหมจิตนี้บังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ไม่แปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราได้หรือไม่จิตนี้บังคับบัญชาไม่ให้ร่างกายนี้แตกสลายได้หรือไม่ถ้าบังคับไม่ได้จงเข้าใจว่าร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งร่างกายนี้ไม่ใช่จิตจิตนี้ไม่ใช่ร่างกายอย่าหลงอย่ามัวเมามากมายนะดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่บุคคลซึ่งมีปัญญาก็จะเอาก้อนธาตุร่างกายนี้มาบำเพ็ญบุญมารักษาศีลมาทำสมาธิเจริญภาวนาเพราะจะไม่ปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะรู้จักความจริงว่าที่สุดแล้วร่างกายเราต้องแตกสลายไปในที่สุดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะบำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเพื่อที่จะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้ความทุกข์น้อยลงไป
ถ้าจิตเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนดังเช่นพระอาจารย์โกฏฐยะซึ่งท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาหรือดับไปเป็นธรรมดานั่นแหละจิตท่านเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตท่านเลยปล่อยสมมุติเลยถึงวิมุตติคือการปล่อยวางความหลุดพ้นในเบื้องต้นบังเกิดขึ้นในจิตของท่านจิตท่านเลยไม่ยึดมั่นถึงมั่นในกายนี้อย่างหยาบถึงแม้ว่ายังมีกิเลสอย่างละเอียดก็ตามแต่ก็ทำให้จิตสบายเพราะไม่มีความทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงร่างกายไม่มีความทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายเพราะรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แล้วก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะบำเพ็ญบุญรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นสติปัญญานั้นควรที่จะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราให้ดีถ้าเราเผลอสติเราก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสเราต้องเสริมสร้างกำลังของสติด้วยการทำสมาธิทำสติให้ต่อเนื่องสมาธิย่อมเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นย่อมเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลของสติปัญญาเกิดขึ้นสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เอาสติปัญญานั้นมาควบคุมจิตเฝ้าดูจิตเราจะเห็นกิเลสตัณหาซึ่งโผล่ขึ้นมาจากจิตจะมีความโลภก็โผล่ขึ้นมาจากจิตจะมีความโกรธก็โผล่ขึ้นมาในจิตจะมีความยินดีในกามทั้งหลายก็โผล่ขึ้นมาออกจากจิตจะมีความพอใจความไม่พอใจก็ออกมาจากจิตสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูก็จะทำลายละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไปทุกขณะจิตเมื่อเผลอสติก็ทำสมาธิเรื่อยๆจนทรงสติทรงสมาธิแล้วจะเห็นกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบที่โผล่ขึ้นมาและปัญญาก็จะทำลายกิเลสอย่างหยาบได้เมื่อกิเลสอย่างหยาบหมดไปกิเลสอย่างกลางโผล่ขึ้นมาศีลสมาธิปัญญาทรงตัวสติสมาธิทรงตัวอยู่ณปัจจุบันสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตก็จะเห็นกิเลสอย่างกลางที่โผล่ขึ้นมาจะเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งปรากฏขึ้นมาภายในจิตสติปัญญาก็ทำลายไปทำลายหรือละอารมณ์ทุกๆขณะจิตเมื่อกิเลสอย่างกลางน้อยลงไปกิเลสอย่างละเอียดดาหน้าออกมาโผล่มาจากลังคือจิตของตนโผล่มาเมื่อไหร่สติปัญญาซึ่งเฝ้าดูอยู่ก็จะทำลายได้อีกเพราะสติปัญญารู้ทางออกของกิเลสจึงเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของอาการของจิตหรือพฤติกรรมของจิตความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็ละความโกรธเกิดขึ้นสติปัญญาก็ละความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นสติปัญญาก็ละเมื่อจิตว่างก็เข้าทำลายรังของกิเลสคือพิจารณากายในกายอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจนทำให้สิ้นไปจากจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนกิเลสความโลภก็ถูกทำลายความโกรธความไม่พอใจก็ถูกทำลายความยินดีในกามทั้งหลายก็ถูกทำลายหมดสิ้นไปจากจิตด้วยกำลังของสติปัญญาซึ่งหมุนตัวเป็นธรรมจักรเพื่อตัดกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางจะตัดกิเลสอย่างละเอียดก็สติปัญญานี่แหละจะทำหน้าที่ตัดกิเลสความหลงอย่างละเอียดให้สิ้นจากจิตใจของแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเส้นทางเดียวถ้าเราปรารถนาพระนิพพานคือความดับความทุกข์เราก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญศีลบารมีศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีพากันบำเพ็ญสมาธิบารมีพากันบำเพ็ญปัญญาบารมีเพื่อมีสติมีปัญญา
กำหนดรู้ถึงความทุกข์ทั้งร่างกายและภายในจิตใจใช้สติปัญญาค้นคว้าหาสาเหตุความทุกข์ใช้สติปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนใช้สติปัญญาพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัดการเชื่อมต่อของจิตที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในการทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตนี้จึงเป็นอิสระไม่มีในรูปอาศัยรูปเพียงสมมุติรู้ว่าที่สุดแล้วก็ย่อมแตกสลายลงไปไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปของตนรูปของคนอื่นและวัตถุธาตุทั้งหลายจิตนี้ไม่มีในเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตนี้ไม่มีในสัญญาความจำทั้งหลายเกิดขึ้นก็ดับไปใช้อยู่เฉยความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆก็เกิดขึ้นกระดับไปการรับรู้ต่างๆเกิดขึ้นกระดับไปจิตนั้นนอกเหนือจากผู้รู้ที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตที่เป็นอิสระทำลายผู้รู้จึงจะเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงแสวงหาความพ้นทุกข์พึงประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายในการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมีความอดทนมีความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสในใจของเราไม่ต้องไปต่อสู้บุคคลอื่นให้ชนะกิเลสภายในใจของเรามีความอดทนมีความเพียรที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราในทุกๆวันในทุกๆขณะจิตถ้าเราทำเช่นนี้ความโลภความโกรธความทุกข์ต่างๆก็จะน้อยลงไปและเราเมื่อเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเราก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละก็จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้อันตมยังโอวาทกถาสาธุการังทัทธามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทาพระเนตรเราเคยมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมถ้าไม่มีอะไรก็จะเลิกประชุมแล้วก็นิมนต์พระเนนอยู่ก่อน